สชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้า023166778ซูบารุฟอเรสเตอร์มีแค่ใจก็ไปถึงอะไหล่รถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไอชินแล้วกำลังเข้าสู่ช่วงการเดินทางของชาวไทยอีกครั้งนึงนะครับสำหรับช่วงเทศกาลสงกรานต์ครับหวังว่าปีนี้นะครับท่านผู้ชมจะเดินทางโดยสวัสดิภาพแล้วก็มีความสุขกับการเดินทางครับแต่สิ่งที่น่าสนใจเลยก็คือเรื่องของการตรวจสอบรถยนต์ก่อนการเดินทางนะครับถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่สำคัญแล้วก็ควรจะต้องตรวจเช็คเป็นอย่างยิ่งครับนอกจากการศึกษาเส้นทางการรักษาสุขภาพแล้วก็การเตรียมตัวในการเดินทางแล้วนะครับเรื่องรถยนต์ก็เป็นสิ่งสำคัญอยู่ใน3องค์ประกอบที่สำคัญครับระหว่างรถยนต์ถนนนะครับแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งจะเป็นสาเหตุสำคัญนะครับที่อาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับถ้าสมมุติว่าเราเตรียมพร้อมรถยนต์นะครับให้สมบูรณ์แล้วนะครับ 30% นะครับที่เรื่องของความปลอดภัยเนี่ยเรามีอยู่แล้วนะครับที่เหลือก็คือเรื่องของสภาพถนนนะครับที่เราจะต้องศึกษาแล้วก็ใช้ความระวังในการเดินทางรวมทั้งตัวเราเองนะครับที่จะต้องมีสติตลอดเวลาในการเดินทางและตระหนักถึงกฎแห่งความปลอดภัยครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำเรื่องของการดูแลแล้วก็การตรวจสอบรถยนต์นะครับก่อนการเดินทางไกลครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆท่านนะครับอาจจะใช้งานรถยนต์ในกรุงเทพระยะทางสั้นๆนะครับชั่วโมง2ชั่วโมงนะครับแต่ว่าความเร็วที่ใช้เนี่ยอาจจะไม่ได้สูงมากนะครับแล้วก็จอดนะครับพักแล้วก็เดินทางต่อหรือแม้แต่การออกจากบ้านตอนเช้าไปถึงที่ทํางานแล้วก็จอดรถไม่ได้ใช้งานนะครับเย็นก็กลับบ้านการใช้งานแบบนี้เป็นการใช้งานแบบระยะสั้นแล้วก็ถือว่าเป็นการใช้งานแบบปกติตามเส้นทางปกติที่เราใช้กันคุ้นเคยเป็นประจำวันแต่ช่วงเทศกาลสงกรานต์เนี่ยผมเชื่อเลยว่ารถยนต์หลายๆคันนะครับกว่า 80% นะครับบนท้องถนนเนี่ยนะครับอาจจะเป็นรถยนต์ที่ไม่เคยออกวิ่งต่างจังหวัดเป็นประจำนะครับเพราะฉะนั้นเป็นจุดที่สำคัญในการต้องตรวจสอบครับในการตรวจสอบตรวจเช็ครถยนต์ก่อนการเดินทางไกลครับเพราะว่ามันเป็นการทำงานที่หนักหน่วงกว่าการใช้งานปกติครับครับผมแล้วเราจะมาดูเรื่องของความปลอดภัยนะครับเกี่ยวกับระบบรถยนต์ครับว่ามีจุดไหนบ้างที่น่าสนใจและเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดนะครับผมยกให้เป็น3หัวข้อความปลอดภัยครับที่เกี่ยวเนื่องกับความปลอดภัยบนท้องถนนเลยก็คือเรื่องของระบบเบรกเรื่องของยางรถยนต์นะครับแล้วก็ช่วงล่างนั่นเองนะครับเพราะว่าเป็น3องค์ประกอบ3เหลี่ยมแห่งความปลอดภัยสำหรับการขับขี่และการเดินทางไกลครับผมจะเริ่มต้นจากยางรถยนต์ก่อนนะครับยางรถยนต์นะครับลักษณะของตัวโครงสร้างยางครับโดยเฉพาะหน้ายางแล้วก็ดอกยางครับดอกยางเป็นตัวบ่งบอกนะครับสมรรถนะแล้วก็ประเภทของรถยนต์แล้วก็ยางรถยนต์ครับรถยนต์ถนนทั่วๆไปนะครับต้องการดอกยางครับเพื่อที่จะทำการรีดน้ำนะครับออกจากหน้ายางนะครับเพราะว่าเราใช้งานที่หลากหลายบนสภาพทางที่เราไม่ได้ถูกออกแบบมาสำหรับการใช้งานที่สมบูรณ์แบบนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะเจอแอ่งน้ำอาจจะเจอฝนตกแล้วมีน้ำท่วมขังเพราะฉะนั้นดอกยางเนี่ยครับเป็นตัวรีดน้ำแล้วก็ช่วยทำให้เราปลอดภัยมากยิ่งขึ้นครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับรถยนต์ใหม่ๆยางรถยนต์ใหม่ๆเนี่ยดอกยางจะมีความหนาจากการออกแบบนะครับแต่พอผ่านการใช้งานไปสักระยะหนึ่งนะครับดอกยางจะเกิดการสึกหรอนะครับความลึกของร่องดอกยางก็จะลดลงไปนะครับถึงจุดๆนึงนะครับจะถึงจุดที่พ้นอายุการใช้งานครับหรือหมดอายุการใช้งานครับวิศวกรยางออกแบบให้นะครับใช้งานยางรถยนต์ได้อยู่ที่ประมาณไม่เกินนะครับความหนาจากตัวร่องดอกยางนะครับไม่ต่ำกว่า 1.6 มม.ครับ 1.6 มม.มีขนาดเท่าไหร่นะครับเราอาจจะกะดูได้คร่าวๆนะครับว่ามันไม่ได้มากเลยนะครับหรือเราอาจจะเอาไม้บรรทัดขึ้นมาเปรียบเทียบก็ได้หรือถ้าง่ายกว่านั้นนะครับผมแนะนำว่าเรามีเครื่องมือนะครับที่ใกล้ตัวเรามากๆนะครับแค่เปิดกระเป๋าสตางค์แล้วก็หยิบเหรียญออกมาครับเป็นเหรียญบาทก็ได้นะครับหรือเหรียญ5บาทก็ได้นะครับแล้วก็ทำการนะครับสอดไว้ที่ร่องดอกยางครับบริเวณร่องดอกยางเนี่ยก็จะมีตัวมาร์กิ้งนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราจะใช้มาร์กิ้งของผู้ผลิตเลยก็ได้ครับจะเป็นลักษณะของสะพานยางที่นูนขึ้นมาจากตัวร่องดอกยางนะครับก็จะมีอยู่ประมาณ6มุมนะครับโดยประมาณนะครับแล้วก็จะมีอยู่กี่จุดนะครับที่บริเวณหน้ายางขึ้นอยู่กับลายดอกยางครับแต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณ6จุดนะครับที่เรามองออกไปทางด้านข้างนะครับเราก็จะใช้ตัวเหรียญเนี่ยนะครับสอดเข้าไปนะครับแล้วก็
จิกความหนานะครับบริเวณด้านข้างว่ามีความหนาเท่าไหร่อย่างรถยนต์คันนี้นะครับยางรถยนต์เส้นนี้มีความหนาอยู่ที่ประมาณเกือบ3มิลลิเมตรครับก็แสดงว่ามันยังอยู่ในค่าการใช้งานได้ยอมรับได้นะครับแต่ว่ามันอาจจะอยู่ในช่วงท้ายๆของการใช้งานแล้วนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามยางรถยนต์พอผ่านการใช้งานไปแล้วเนี่ยการสึกของยางจะไม่เท่ากันทุกจุดนะครับจะมีจุดที่สึกมากและสึกน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องอิงนะครับการสึกหรอมากที่สุดเป็นหลักครับเพราะฉะนั้นนะครับเราจะต้องตรวจสอบโดยเฉพาะรถยนต์ที่เป็นช่วงล่างอิสระนะครับจะมีมุมบิดของช่วงล่างนะครับที่มากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการปรับมุมล้อในเวลาการใช้งานปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้การสึกหรอของยางอาจจะไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นความสำคัญของการใช้งานเลยจริงๆก็คือการสลับยางครับที่จะช่วยให้การสึกหรอของยางมีความใกล้เคียงกันทั้งชุดนะครับถ้าสมมติว่ารถยนต์เซตนั้นหรือยางเซตนั้นสามารถสลับได้นะครับอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการดูความหนาของดอกยางนะครับอีกอย่างนึงนะครับให้ลองใช้ปลายเล็บของเราเนี่ยนะครับนิ้วโป้งนะครับถ้าใครมีเล็บสักนิดนึงนะครับจิกบริเวณนะครับเนื้อยางที่บริเวณหน้ายางครับว่ามันมีแข็งมีความนุ่มหรือมีความกระด้างมากน้อยแค่ไหนนะครับมันจะเป็นตัวบอกได้ว่ายางเส้นนี้นะครับยังสามารถที่จะใช้งานได้หรือเปล่าเพราะยางบางเส้นนะครับดอกยางยังหนามากแต่กดไม่ลงเลยดอกยางนะครับแข็งมากนะครับคอมเปายางแข็งมากสิ่งที่ได้เลยก็คือเวลาที่เราขับเนี่ยจะมีเสียงนะครับดังชัดเจนเวลาเลี้ยวเวลาเบรกนะครับรวมทั้งการยึดเกาะถนนนะครับเวลาที่เจอทางเปียกรวมทั้งการเบรกกระทันหันด้วยเพราะฉะนั้นยางที่ดีนะครับจะต้องมีดอกยางที่อยู่ในช่วงของการใช้งานครับแล้วก็มีความนุ่มนะครับในเรื่องของหน้ายางนะครับแล้วก็ดอกยางที่เป็นคอมเปายางที่ค่อนข้างนุ่มนะครับส่วนเรื่องเทคนิคของการอ่านแก้มยางนะครับเดี๋ยวจะแนะนำนะครับโดยเฉพาะเรื่องของอายุยางครับจริงๆแล้วเราสามารถที่จะศึกษาได้ในอินเทอร์เน็ตนะครับว่าอายุยางแต่ละเส้นเนี่ยมีการผลิตมาตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับแล้วก็คสไหนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวขอทวนอีกครั้งนึงแล้วกันนะครับเราดูง่ายๆที่ตัวอินดิเคเตอร์ที่บริเวณดอทนี้นะครับปกติแล้วเนี่ยยางที่จำหน่ายโดยสากลแล้วเนี่ยจะมีการบอกนะครับเรื่องของการวันสัปดาห์และก็ปีคศการผลิตครับแต่ยางรถยนต์ที่ขายในบางพื้นที่นะครับก็ไม่ได้ระบุนะครับในการใช้งานครับถ้าไม่ได้ผ่านมาตรฐานดอทหรือว่าส่งไปขายตามมาตรฐานของอเมริกานะครับจุดหลักๆเลยก็คือถ้าเป็น อายุยางเนี่ยนะครับเขาจะมีการปั๊มนะครับโดยการผิวสัมผัสของยางเนี่ยจะบุ๋มลงไปจากเนื้อยางครับไม่ใช่ผิวที่ยื่นออกมานะครับจุดง่ายๆลองหาดูก่อนว่าบริเวณไหนนะครับที่ถูกปั๊มนะครับแล้วก็ผิวของตัวเลขแล้วก็ตัวรายละเอียดเนี่ยมันยุบลงไปนะครับเราเจอแล้วอยู่บริเวณนี้นะครับครับผมอย่างยางเส้นนี้นะครับมีตัวเลขกำกับเลยก็คือ18กับ15แบ่งเป็น2ชุดตัวเลขชุดหน้าก็คือสัปดาห์การผลิตสัปดาห์การผลิต18ถ้าคำนวณแล้วก็อยู่ในช่วงเดือนประมาณเดือนพฤษภาคมครับก็ถือว่าอยู่ในช่วงต้นนะครับเกือบจะกลางแล้วแต่ยังไม่กลางนะครับประมาณที่สัปดาห์ที่18นะครับส่วน15คู่หลังก็คือเป็นการบ่งบอกนะครับปีคศของการผลิตครับก็คือปี2015นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นยางเส้นนี้มีอายุยางก็คือประมาณเดือนพฤษภาคมของปีคศ15ถ้าเทียบวันนี้แล้วก็คือปี17ก็เกือบ2ปีใช่ไหมครับ17 15 16 17นะครับแต่นี่ยังไม่ถึงเดือนพฤษภาคมก็แสดงว่า1ปีกว่าเกือบ2ปีนั่นเองสำหรับยางชุดนี้นะครับเส้นนี้เพราะฉะนั้นยางเส้นนี้ถือว่ายังอยู่ในอายุการใช้งานนะครับถ้าดูเบื้องต้นนะครับก็คือดอกยางยังใช้ได้นะครับอายุยางยังโอเคนะครับอยู่ที่ประมาณปีกว่าๆนะครับเราให้ใช้ได้ประมาณถึง3ปีนะครับโดยทั่วไปนะครับแต่วิศวกรยางพยายามบอกเราว่าจริงๆแล้วยางชุดนึงเนี่ยสามารถใช้ได้จนกว่าดอกจะหมดนะครับแต่ถ้าสมมติว่าทั่วๆไปเดี๋ยวนี้ยางราคาก็ถูกลงนะครับเราใช้ประมาณสักไม่เกิน3ปีหรือไม่เกิน 60,000 กมผมว่าเหมาะสมละคุ้มค่าแล้วนะครับนอกจากนั้นเราจะต้องดูโครงสร้างยางครับว่าโครงสร้างยางมีการเสียหายอะไรหรือเปล่านะครับมีการปูดบวมเหมือนลูกมะกรูดหรือเปล่านะครับบางครั้งเราตกหลุมนะครับเราอาจจะวิ่งได้ดีอยู่แต่บางครั้งเรารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมพวงมาลัยเราสั่นที่ความเร็วหนึ่งแล้วก็หายไปนะครับเราต้องหมั่นตรวจสอบนะครับบริเวณตัวแก้มยางว่ายังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ไหมนะครับหลายคนสงสัยเรื่องของการเติมลมยางครับมันมีความสำคัญมากๆกับประสิทธิภาพของการรับน้ำหนักและก็ประสิทธิภาพของการขับขี่ครับเรื่องของแรงดันลมยางนะครับผมแนะนำว่าท่านผู้ชมนะครับควรจะศึกษานะครับจากคู่มือประจำรถเป็นหลักก่อนนะครับหรือง่ายกว่านั้นนะครับบริเวณแผงประตูหรือว่าบริเวณเสาประตูต่างๆของรถยนต์เนี่ยมักจะมีการแปะสติ๊กเกอร์นะครับแล้วก็ระบุนะครับอย่างเช่นแรงดันลมยางนะครับลักษณะการใช้งานครับว่านั่งหรือบรรทุกน้ำหนักมากเท่าไหร่นะครับจะแนะนำให้เติมลมยางเท่าไหร่นะครับแล้วค่าที่สำคัญก็คือค่าของหน่วยวัดครับอันนี้เป็นที่สับสนกันมากเลยนะครับหน่วยวัดเนี่ยนะครับจะแบ่งออกเป็นประมาณ3หน่วยหลักๆเลยแล้วกันก็คือหน่วยปอนด์ต่อตารางนิ้วนะครับหรือ PSI นะครับหน่วยกิโลกรัมต่อตารางเซนหรือบาร์นะครับ
มันใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็หน่วยสุดท้ายก็คือหน่วย KPA นะครับผมขอตัดหน่วย KPA ออกไปเลยแล้วกันเพราะว่ามันเป็นหน่วยที่มันยังไม่แพร่หลายสำหรับคนทั่วไปนะครับแต่สำหรับหลักสูตรของวิศวกรนะครับระดับหมอระดับวิศวกรเนี่ยเขาใช้ค่าตัวนี้เพราะมีความละเอียดสูงมากนะครับระดับคนทั่วไปก็อาจจะยังไม่ค่อยคุ้นเคยกับค่ากิโลกรัมต่อตารางเซนหรือบาร์มากเท่าไหร่นะครับก็ขอตัดไปละกันนะครับสิ่งที่คนไทยคุ้นเคยก็คือค่า PSI หรือปอนด์ต่อตารางนิ้วนั่นเองนะครับโดยทั่วไปแล้วรถเก๋งจะมีการใช้งานอยู่ที่ประมาณ 28-35 ปอนด์ต่อตารางนิ้วครับหรือ35 PSI นั่นเองนะครับแม้แต่ในปั๊มน้ำมันที่เรามีเครื่องเติมอัตโนมัติเนี่ยเขาก็ตั้งหน่วยที่เราคุ้นเคยก็คือเป็น PSI นะครับเพราะฉะนั้นผมแนะนำว่าลองศึกษาคู่มือประจำรถเป็นหลักนะครับแล้วก็ที่แผงข้างของประตูรวมทั้งแผงข้างของเสานะครับจะมีการระบุไว้นะครับอย่างเช่นรถยนต์คันนี้เนี่ยนะครับอาจจะมีการกำหนดให้ใช้แรงดันลมยางนะครับระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าเมื่อเรามาสังเกตที่บริเวณแก้มยางนะครับจะสังเกตว่าบริเวณแก้มยางเนี่ยที่เขาระบุรายละเอียดของตัวยางเส้นนี้นะครับเขาระบุว่ายางเส้นนี้สามารถรับน้ำหนักได้สูงสุดนะครับ580กิโลกรัมครับแล้วก็ที่แรงดันลมยาง44 psi หมายความว่ายางเส้นนี้จะสามารถรับน้ำหนักได้สูงสุดนะครับถึง580กิโลกรัมต่อเส้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับจะต้องเติมแรงดันลมยางอยู่ที่44ปอนด์ต่อตารางนิ้วเพราะฉะนั้นเราใช้งานปกติอยู่ที่ประมาณ 28-35 psi หรือ35ปอนด์ต่อตารางนิ้วเพราะฉะนั้นแม็กโหลดที่ยางเส้นนี้สามารถรับได้จริงๆแล้วไม่ถึง580แล้วตามที่สเปคกำหนดนะครับอาจจะลดหลั่นลงมาตามความสามารถของตัวเส้นนั้นเมื่ออยู่ในแรงดันที่เราใช้งานปกติจริงๆซึ่งแรงดันตัวนี้นะครับผู้ผลิตรถยนต์แต่ละค่ายจะเป็นผู้กำหนดให้เราเติมนะครับว่าจะมากน้อยเท่าไหร่นะครับแล้วแต่การดีไซน์แล้วแต่การทดสอบของเขาแต่อย่างไรก็ตามเมื่อเราใช้งานจริงเราสามารถที่จะปรับเพิ่มหรือลดได้เล็กน้อยนะครับตามลักษณะการใช้งานของเราครับเพราะเป็นค่ากลางๆที่เขาระบุมาให้เราให้ใช้เป็นค่าแนะนำแต่เราจะเชื่อหรือเราจะมีการปรับให้มันเหมาะสมกับการขับขี่ของเราหรือสภาพรถของเราหรือเปล่าหรือตามการใช้งานของเราหรือเปล่าขึ้นอยู่กับการใช้งานนะครับและโดยเฉพาะการเดินทางไกลครับเราอาจจะมีผู้โดยสารเต็มพิกัดมีของสัมภาระสภาพถนนที่เราอาจจะคาดคะเนไม่ได้ล่วงหน้านะครับสิ่งที่ไม่คาดฝันจะอาจจะเกิดขึ้นก็ได้เราควรจะเติมแรงดันลมยางให้มากกว่าปกติประมาณ 2-3 psi นะครับเพื่อที่จะทำให้ยางเนี่ยแข็งกว่าปกติเล็กน้อยนะครับเพื่อที่จะรองรับกับการรับน้ำหนักที่มากกว่าการใช้งานปกติครับเพราะมันส่งผลดีหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการรับน้ำหนักที่ดีขึ้นนะครับความทนทานต่อแรงกระแทกนะครับที่จะสามารถที่จะรักษาโครงสร้างของยางนะครับแล้วก็รักษาสภาพของแม็กได้นะครับรวมทั้งการที่ลดอาการปลิ้นนะครับเวลาที่เราตกหลุมแรงๆนะครับแล้วก็ทำให้การขับขี่นะครับมีความแน่นและก็ความเฟิร์มมากขึ้นเล็กน้อยนะครับระยะเบรกถือว่าไม่ได้แย่ไปกว่าเดิมนะครับเพราะว่าบางท่านบอกว่าถ้าเติมลมยางแข็งนะครับทำให้ตัวบริเวณกึ่งกลางของยางเนี่ยมันยื่นออกมานะครับแต่จริงๆแล้วการเติมลมยางมากกว่าคำแนะนำประมาณ 2-3 psi เนี่ยไม่ได้ส่งผลกระทบแบบนั้นนะครับยังสามารถที่จะใช้งานได้อย่างปกติถ้าสังเกตการสัมผัสของหน้ายางก็จะเห็นได้เลยว่ามันชัดเจนมากๆนะครับนอกจากนั้นขอแถมอีกนิดนึงนะครับบริเวณตัวหน้ายางเนี่ยนะครับถ้าเราสามารถที่จะตรวจสอบได้ว่ามีตะปูนะครับมีน็อตต่างๆหรือมีลวดต่างๆหรือมีเศษแก้วต่างๆนะครับฝังอยู่ผมแนะนำเลยว่าก่อนเดินทางไกลนะครับลองตรวจสอบว่ามีอะไรที่ติดขัดอยู่หรือเปล่าหรือแม้แต่เศษก้อนหินพยายามแคะออกนะครับแต่ถ้าตัวไหนที่มันฝังลึกเข้าไปนะครับขับไปที่ร้านปะยางหรือว่าสถานบริการต่างๆวันนี้นะครับ Quick Service มีบริการปะยางแล้วก็ตรวจสอบยางอยู่แล้วนะครับขับเข้าไปเลยครับแล้วก็ให้เขาตรวจสอบดูว่ายางเส้นนี้เนี่ยสมควรจะปะก่อนไหมก่อนการเดินทางเพราะว่าถ้าสมมติว่ายางมันอาจจะมีอะไรตามอยู่แล้วก็อาจจะมีการรั่วเล็กน้อยบางครั้งเราอาจจะไม่เห็นแต่เวลาเราวิ่งทางไกลปุ๊บเนี่ยยางแตกแล้วช่วงเทศกาลสงกรานต์นะครับร้านยางต่างๆเขาหยุดกันนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะลำบากนะครับต่อเนื่องไปเลยครับเรื่องยางอะไหล่นะครับควรเติมลมยางนะครับให้อยู่ในสภาพการใช้งานครับตรวจสอบให้อยู่ในสภาพปกตินะครับและที่สำคัญเลยก็คือปัจแจไขต่างๆนะครับจะต้องมีบล็อกไขนะครับลูกบล็อกนะครับด้ามขันต่างๆจะต้องมีแม่แรงยกรถแบบง่ายๆต้องมีอยู่ประจำรถนะครับที่สำคัญอย่างนึงคนที่สำหรับคนที่เปลี่ยนล้อแม็กน็อตแต่งมานะครับบางครั้งเนี่ยน็อตล็อกเขาเป็นน็อตล็อกพิเศษที่กันขโมยจะไม่เหมือนกับน็อตปกติเพราะฉะนั้นต้องดูว่าเรามีประแจพิเศษหรือเปล่าที่ในการคลายน็อตพิเศษของเราแต่ถ้าสมมุติว่าเราไม่มีก็อาจจะใช้บล็อกปกติได้ก็ได้แต่ว่าเราจะต้องทำใจว่ามันอาจจะเสียเพราะเราต้องมีการตีอัดออกไปนะครับทำให้มันเสียหายได้เพราะฉะนั้นเตรียมไว้ในรถแล้วครับแล้วก็บอกคนที่จะใช้รถด้วยถ้าเราไม่ใช่เป็นเจ้าของที่จะไปด้วยนะสิ่งต่างๆเครื่องมือยางชีพต่างๆเครื่องมือกู้ภัยต่างๆจะต้องบอกวิธีการใช้งานแล้วก็การใช้งานให้ดีที่สุดครับนอกจากนั้นเองก็ตามนะครับควรจะต้องตรวจสอบสภาพของช่วงล่างนะครับที่จะนำเสนอในต่อจากนี้ครับอ
ครับผมแล้วมาดูสามเหลี่ยมแห่งความปลอดภัยตัวที่2ครับก็คือช่วงล่างรวมทั้งช็อคอัพนะครับซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของระบบรองรับน้ำหนักครับตัวช็อคอัพนะครับมีข้อดีนะครับแล้วมีประโยชน์นะครับมากมายหลายข้อมากๆนะครับแต่สิ่งที่เราจะได้ตรวจสอบหรือทดสอบนะครับตอนนี้เราถอดล้อออกมาแล้วยกรถขึ้นแน่นอนมันตรวจสอบง่ายนะครับมันเห็นหมดเลยแต่เมื่ออยู่ในรถนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับผมแนะนำว่าสิ่งแรกที่เราจะต้องทำเลยก็คือนะครับนำรถอยู่ที่พื้นปกติก็ได้นะครับถ้าพื้นเอียงๆหน่อยก็จะดีนะครับหักล้อข้างใดข้างหนึ่งนะครับให้สุดนะครับเสร็จแล้วโทรศัพท์มือถือของเรานะครับเปิดแอปนะครับที่มีไฟฉายง่ายๆเลยครับใกล้ตัวมากๆแล้วก็ส่องไปที่บริเวณช็อคอัพครับด้านบนก่อนนะครับที่บริเวณจุดหมุนนะครับต่างๆว่ามีอะไรผิดปกติแตกหักร้าวไหมนะครับยังอยู่ในสภาพปกติไหมนะครับยางกันฝุ่นขาดหรือยังนะครับแล้วดูสภาพโดยรวมที่สำคัญเลยก็คือการตรวจสอบช็อคอัพที่ง่ายที่สุดเลยก็คือดูด้วยสายตาครับว่ามันมีการรั่วซึมนะครับการแตกของตัวช็อคอัพหรือเปล่านะครับโดยธรรมชาติรถตลาดในบ้านเราเนี่ยจะใช้ลักษณะของช็อคอัพน้ำมันนะครับหรืออีกประมาณ 30% ในตลาดก็จะใช้ช็อคน้ำมันแล้วมีแก๊สแรงดันต่ำเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติเกิดความเสียหายของตัวช็อคอัพนะครับสิ่งที่เราเห็นได้จากชัดเจนเลยก็คือเกิดการรั่วครับเพราะฉะนั้นเอามือสัมผัสครับว่ามีน้ำมันนะครับติดมาที่มือไหมนะครับเอาไฟฉายส่องครับโดยการยกยางกันฝุ่นขึ้นไปเล็กน้อยนะครับเอามือขยับยางกันฝุ่นขึ้นไปนะครับแล้วก็ดูที่บริเวณแกนนะครับว่ามีการสึกการเยิ้มนะครับเอานิ้วนะครับสัมผัสไปที่ตัวปลายกระบอกแล้วก็ตัวแกนครับว่ามีรอยน้ำมันรั่วซึมไหมนะครับสำหรับรถยนต์คันนี้เนี่ยดูจากสภาพแล้วเนี่ยเพิ่งเปลี่ยนช็อคอัพมานะครับเพิ่งมีการเซอร์วิสช่วงล่างไปเพราะฉะนั้นเนี่ยดูสภาพถือว่ายังโอเคนะครับมีการเปลี่ยนช็อคอัพสปริงใช้ของเดิมยางกันฝุ่นยังถือว่าโอเคอยู่นะครับเพราะฉะนั้นในการเปลี่ยนช็อคครั้งแรกนะครับเราอาจจะยังไม่ต้องยกทั้งเซตนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าท่านผู้ชมที่ต้องการรีเซ็ตทั้งระบบไปเลยแล้วไม่อยากจุกจิกเหมือนการใช้งานแบบรถใหม่ๆเลยก็สามารถที่จะเปลี่ยนยกชุดไปเลยเพราะไม่ต้องรื้อบ่อยๆนะครับนอกจากนั้นนะครับจุดเด่นที่สำคัญอีกก็คือเรื่องของอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับตัวช็อคอัพครับไม่ว่าจะเป็นลูกหมากกันโครงนะครับต้องมีการตรวจสอบนะครับความแน่นนะครับการลุนต่างๆหรือการแตกร้าวของตัวยางกันฝุ่นต่างๆนะครับลองขยับดูได้นะครับลูกหมากต่างๆลูกหมากปีกนกบนล่างถ้ามีนะครับปีกนกบนบางครั้งถ้าเป็นระบบดับเบิลวิชโมนเนี่ยนะครับปีกนกคู่จะมีปีกนกด้านบนด้วยแต่ถ้าเป็นลักษณะช่วงล่างแบบนี้นะครับแม็กซ์สันสัตว์จะมีแค่ปีกนกด้านล่างนะครับก็ตรวจสอบดูด้วยสายตาว่ายางกันฝุ่นของลูกหมากมันแตกร้าวฉีกไหมนะครับมีการปลิ้นไหมนะครับลองดูด้วยสายตานะครับลูกหมากนะครับเกี่ยวกับระบบบังคับเลี้ยวครับลูกหมากแหลกนะครับหรือไม้ตีกองที่เราเรียกกันนะครับลูกหมากปลายคันชักนะครับที่จะเป็นตัวควบคุมการเลี้ยวของล้อนะครับยางกันฝุ่นแหลกต่างๆมีการรั่วซึมของแหลกไหมเพราะฉะนั้นรถยนต์รุ่นต่างๆก็จะมีความรายละเอียดที่แตกต่างกันนะครับบางรุ่นใช้แหลกไฟฟ้าบางรุ่นใช้แหลกน้ำมันเพราะฉะนั้นต้องศึกษาพื้นฐานของรถยนต์แต่ละรุ่นด้วยนะครับในการตรวจสอบเพราะฉะนั้นง่ายที่สุดนะครับสำหรับก่อนการเดินทางไกลนะครับลองตรวจสอบดูว่าช็อคอัพมันอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไหมนะครับลองดูการรั่วซึมเป็นหลักแล้วกันนะครับแล้วก็ลองขับดูก็พอจะรู้ครับการขึ้นลงเนินนะครับเคยขับแล้วมันนุ่มแต่มาวันนี้ทำไมมันแข็งๆเต้นๆนะครับก็อาจจะเป็นไปได้ว่าช็อคอัพอาจจะเสื่อมสภาพโดยทั่วไปแล้วนะครับช็อคอัพรถยนต์แนะนำให้ใช้อยู่ที่ประมาณ3ปีหรือ100,000กิโลเมตรครับเกินกว่านั้นยังใช้ได้แต่ความเสื่อมของประสิทธิภาพการทำงานก็จะลดลงไปนะครับถ้าสมมติว่าเราต้องเดินทางไกลเป็นประจำอย่ายื้อครับ3ปี 100,000 กิโลเมตรถึงแล้วปุ๊บเปลี่ยนช็อคอัพเลยครับจะได้ประสิทธิภาพการขับขี่ที่ดีเหมือนเดิมครับและอีกสิ่งนึงที่สำคัญเลยนะครับก็คือสารหล่อลื่นรวมทั้งระบบระบายความร้อนด้วยนะครับที่อยู่ในห้องเครื่องนี้นะครับเปิดฝากระโปรงมานะครับสิ่งที่เราตรวจสอบอันดับแรกเลยก็คือระดับของน้ำมันเครื่องครับว่ายังอยู่ในระดับที่เหมาะสมหรือเปล่านะครับเราชักขึ้นมานะครับจะเห็นได้ว่าปลายของตัวเหล็กวัดเนี่ยจะมีจุดตำแหน่งอยู่2จุดคือจุดด้านบนกับจุดด้านล่างนะครับจะเป็นการบ่งบอกนะครับปริมาณของน้ำมันเครื่องครับที่มีอยู่ในเครื่องยนต์ณขณะนั้นนะครับแล้วถามว่าเราจะวัดระดับน้ำมันเครื่องได้เมื่อไหร่นะครับวัดตอนเครื่องยนต์ดับเท่านั้นนะครับเราดับเครื่องยนต์นะครับหลังจากนั้นประมาณสัก 3-5 นาทีครับเราค่อยชักเหล็กวัดขึ้นมาเช็ดก่อน1รอบนะฮะหลังจากที่เราเช็ดสะอาดแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็ทำการเสียบเข้าไปที่ตำแหน่งเดิมนะครับทิ้งไว้ประมาณสักวิ2วิก็ได้นะครับอาจจะบิดหรือไม่บิดก็ได้แล้วแต่แล้วก็ยกขึ้นมาตรงๆนะครับแล้วก็เอามาทาบดูอีกครั้งนึงนะครับระดับน้ำมันเครื่องนะครับจะต้องอยู่ในระดับไม่ต่ำกว่าขีดล่างสุด
แล้วก็ไม่เกินขีดบนสุดคือระดับที่ใช้งานได้แต่โดยทั่วไปแล้วถ้าเราใช้งานปกติหรือแม้แต่การถ่ายน้ำมันเครื่องใหม่ๆสังเกตไหมครับว่าช่างเทคนิคจะเติมน้ำมันเครื่องให้เราไว้ที่บริเวณขีดบนสุดนะครับทำไมถึงต้องเติมให้อยู่ขีดบนสุดนะครับแล้วก็ห้ามเติมให้เกินขีดบนสุดนะครับสิ่งที่สำคัญเลยก็คือถ้าเติมเกินนะครับจะทำให้ปริมาณน้ำมันนะครับในอ่างน้ำมันเครื่องเนี่ยมากเกินไปพอน้ำมันเครื่องมีระดับที่มากเกินไปปุ๊บการตีของตัวเพาเข้าเหวี่ยงนะครับกับตัวระดับความสูงของน้ำมันเครื่องเนี่ยจะเกิดการตีอย่างรุนแรงนะครับจะเกิดความฝืดภายในจะเกิดแรงต้านภายในเครื่องยนต์เครื่องยนต์จะอืดลงนะครับจะเกิดแรงดันภายในอ่างนะครับทำให้น้ำมันเครื่องอาจจะเล็ดลอดนะครับหรือว่าหาทางออกนะครับบริเวณของเครื่องยนต์ต่างๆได้ที่จุดที่เข้าไปได้ก็คือเกิดการรั่วซึมได้ง่ายนั่นเองนะครับนอกจากนั้นนะครับการเติมน้ำมันเครื่องที่มากจนเกินไปอาจส่งผลต่อการเผาไหม้ครับเพราะน้ำมันเครื่องบางส่วนอาจจะถูกเล็ดลอดนะครับผ่านแหวนกวาดน้ำมันขึ้นไปในห้องเผาไหม้ทำให้ควันขาวได้ถ้าเติมมากๆนะครับซึ่งเป็นอันตรายมากๆต่อเครื่องยนต์ครับเพราะฉะนั้นเราควรเติมบริเวณขีดบนสุดนะครับแล้วก็ไม่เกินนะครับขีดบนสุดนะครับแน่นอนว่าสิ่งที่ไม่ควรทำเลยก็คือเติมน้ำมันเครื่องให้อยู่ในระดับต่ำสุดครับหรือเมื่อเราตรวจพบเจอน้ำมันเครื่องเราอยู่ในระดับต่ำสุดแล้วนะครับเราควรจะต้องตรวจสอบว่าเราใช้งานน้ำมันเครื่องชุดนี้หรือเซตนี้เนี่ยเกินระยะของกิโลเมตรที่เราใช้งานมาหรือยังน้ำมันเครื่องในปัจจุบันก็มีตั้งแต่ 5,000 กิโลเมตร 7,000 กิโลเมตร 10,000 กิโลเมตรขึ้นไปนะครับแล้วแต่ประเภทการใช้งานแต่อย่างไรก็ตามนะครับลองตรวจสอบดูว่าเราใช้งานมากี่กิโลเมตรแล้วนะครับอาจจะดูที่ตามใบคู่มือการตรวจเช็คนะครับการเข้าเช็คระยะนะครับว่ามีการเข้าเช็คระยะเมื่อไหร่ที่หลักกิโลเมตรที่เท่าไหร่นะครับถ้าเข้าอู่นอกก็อาจจะมีตัวแท็กนะครับที่เขียนให้นะครับว่ากำหนดให้ถ่ายที่กี่กิโลเมตรข้างหน้านะครับแล้วก็ช่วงวันเวลาที่เท่าไหร่โดยประมาณก็ 6-8 เดือนโดยประมาณนะครับถ้าเกินกว่านี้ก็ถ่ายได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นระดับของน้ำมันเครื่องมีความสำคัญครับหลังจากนั้นนะครับเรามาลองตรวจสอบครับถ้าสมมติว่าน้ำมันเครื่องเราอยู่ในเกณฑ์ปกติแล้วนะครับสิ่งที่เราทำการเช็ดทำความสะอาดไปเมื่อสักครู่นี้โดยกระดาษทิชชู่เนี่ยมีประโยชน์ครับอย่าเพิ่งโยนทิ้งเรามาดูครับสีของน้ำมันครับเป็นยังไงครับสีออกน้ำตาลแบบนี้ถือว่าเป็นเรื่องปกติครับสำหรับเครื่องยนต์เบนซินนะครับจะมีสีลักษณะของสีน้ำตาลใกล้เคียงกับน้ำมันใหม่ๆที่เราเติมเข้าไปครับน้ำมันใหม่ๆอาจจะเป็นสีน้ำตาลทองนะครับอาจจะเป็นสีน้ำตาลเข้มแล้วแต่ยี่ห้อการปรุงสูตรมานะครับแต่สำหรับรถยนต์คันนี้เนี่ยนะครับถึงช่วงการถ่ายพอดีนะครับอยู่ในการใช้น้ำมันสังเคราะห์จากประวัติที่เขาใช้งานนะครับก็ถือว่าสีของน้ำมันไม่ได้สกปรกไม่ได้ดำปี๋นะครับแต่ก็จะมีคราบเขม่านะครับที่เราเห็นได้บ้างนะครับที่เป็นคราบเขม่าลอยอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับการชักเหล็กวัดมาแล้วก็เช็ดทำความสะอาดโดยใช้กระดาษทิชชู่ขาวปกติเนี่ยจะเป็นการบอกสุขภาพของตัวภายในเครื่องยนต์ได้ครับว่าสภาพของการใช้น้ำมันเครื่องของรถยนต์คันนี้เป็นยังไงนะครับก็ถือว่ารถยนต์คันนี้อยู่ในเกณฑ์ปกติครับสีปกตินะครับขม่าวที่ตกค้างก็อยู่ในเกณฑ์ปกติครับสำหรับระดับน้ำมันเครื่องก็ถือว่าผ่านนะครับในเรื่องของการตรวจเช็คแล้ววัดระดับน้ำมันเครื่องครับนอกจากนั้นเมื่อเราตรวจเช็คเสร็จแล้วนะครับสิ่งที่เราต้องตรวจสอบเลยก็คือเราจะต้องกดเข้าไปให้อยู่ในตำแหน่งล็อกนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ลอยปกติแบบนี้นะครับอยู่ลอยแบบนี้ปุ๊บถ้าเราใช้งานปุ๊บจะเกิดแรงดันที่พวยพุ่งออกมานะครับน้ำมันบางเครื่องบางส่วนก็จะลอยออกมาด้วยทำให้กระเด็นเลอะในห้องเครื่องถ้าเราใช้รอบสูงเป็นทางยาวเป็นประจำขับเกิน100กิโลเมตรวิ่งทางยาวน้ำมันเครื่องจะพุ่งออกมาที่บริเวณรูนี้เลยเครื่องยนต์เสียหายได้เพราะฉะนั้นเราต้องกดให้สุดนะครับให้มั่นใจว่าถูกล็อกแล้วนะครับนอกจากนั้นนะครับฝาเติมนะครับหลังที่เราเติมแล้วหรือตรวจเช็คแล้วเนี่ยฝาเติมเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับจะต้องบิดให้แน่นมากแน่นจริงๆนะครับไม่ใช่บิดมาแค่ชนนะครับเพราะจะเกิดแรงดันภายในนะครับถ้าสมมติเราบิดไม่แน่นน้ำมันเครื่องอาจจะซึมออกมาบริเวณรอบนอกได้ต้องบิดให้แน่นครับด้วยแรงมือนะครับไม่ต้องใช้ประแจอะไรเลยครับด้วยแรงมือบิดรู้สึกว่าแน่นโอเคจบแล้วเพราะว่าเขาจะมีเรื่องของซีลยางต่างๆคอยอัดอยู่นะครับก็เป็นเรื่องปกตินะครับนอกจากนั้นนะครับในเรื่องของการตรวจสอบนะครับบริเวณรอบเครื่องยนต์ครับว่าจะมีตัวน้ำมันเครื่องรั่วซึมหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นการตรวจสอบได้ง่ายด้วยสายตาครับใช้ไฟฉายใช้กล้องมือถือที่มีไฟฉายนะครับลองตรวจสอบดูครับบริเวณที่เรามองเห็นนะครับอันนี้ก็คือหัวข้อของน้ำมันเครื่องซึ่งมีความสำคัญมากนะครับขอข้ามไปที่ระบบที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือเรื่องของระบบเกียร์อัตโนมัติครับก็คือการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์ครับสำหรับการตรวจวัดปริมาณของน้ำมันเกียร์อัตโนมัตินะครับรถยนต์ที่ผลิตก่อนปีค.ศ. 2012นะครับลงไปนะครับโดยเฉพาะรถยนต์ทั่วไปที่เป็นรถท้องตลาดเนี่ยนะครับมักจะมีตัวเหล็กวัดนะครับหรือดิสติกน้ำมันเกียร์ครับแต่ถ้าเป็นรถยุโรปนะครับชั้นดีนะครับตั้งแต่ประมาณสักปีช่วงปี2000เนี่ยก็จะเริ่มไม่ได้ให้ตัวไม้วัดหรือเหล็กวัดมาให้แล้วนะครับจนถึงปัจจุบันแต่ในถึงปัจจุบันปี2017รถยนต์ส่วนใหญ่ในตลาดนะครับกว่า 90% จะไม่มีเหล็กวัดน้ำมันเกียร์มาให้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยในรุ่นที่เรายังมีอยู่นะครับคือรถที่เราใช้งานกันอยู่ทั่วๆไปเนี่ยนะครับ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยนะครับลงไปเนี่ยก็จะมี
ตัวเหล็กวัดเหล็กวัดก็จะอยู่ที่บริเวณเกียร์ครับแล้วก็จะมีตำแหน่งการติดตั้งอยู่ใกล้เคียงกับตัวเหล็กวัดมันเครื่องนะครับก็คืออยู่ในระนาบใกล้เคียงกันหรืออาจจะอยู่คนละฝั่งกันก็ได้แต่อยู่บริเวณใกล้เคียงกันนะครับสำหรับรุ่นนี้จะอยู่บริเวณทางด้านซ้ายของตัวรถนะครับสำหรับ Toyota นะครับก็จะมีตัวไม้วัดเหมือนเดิมครับหน้าตาจะคล้ายกับไม้วัดน้ำมันเครื่องเลยแต่สิ่งที่ว่าแตกต่างไปเลยก็คือด้านบนเขาจะมีการแนบรายละเอียดครับเขาบอกว่าให้ใช้น้ำมันเกียร์นะครับที่เป็นเกรด Type WS ครับสำหรับตัวเหล็กวัดของหลายๆรุ่นนะครับก็จะมีการบอกชนิดของน้ำมันเกียร์ออโต้มาให้นะครับที่บริเวณไม้วัดหรืออาจจะเป็นการพิมพ์นะครับบริเวณตัวก้านไม้วัดเลยก็ได้แล้วแต่รุ่นนะครับหรือถ้าไม่มีก็อาจจะศึกษาคู่มือประจำรถครับหรืออาจจะหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตก็ได้หรือโทรสอบถามผู้ผลิตก็ได้เหมือนกันนะครับสาระสำคัญเลยก็คือต้องเติมน้ำมันเกียร์นะครับให้ตรงตามสเปคที่กำหนดครับและนอกจากนั้นนะครับจะต้องทำการตรวจวัดปริมาณน้ำมันเกียร์ครับโดยการสตาร์ทเครื่องยนต์ก่อนนะครับในการตรวจวัดน้ำมันเกียร์นะครับมันจะมีมาร์กอยู่2ตำแหน่งนะครับหรือ4จุดถ้ามองง่ายๆก็คือเป็นจุดล่างกับจุดบนครับจุดล่างจะมีอยู่2ขีดจุดบนจะมีอยู่2ขีดเช่นกันรวมแล้วมีอยู่4ขีดนะครับเป็นการบอกนะครับระดับของน้ำมันเกียร์นะครับว่าเราจะวัดที่อุณหภูมิเครื่องยนต์หรืออุณหภูมิน้ำมันเกียร์ขนาดไหนเราสามารถวัดได้ทั้ง2ช่วงเลยอย่างเช่นสตาร์ทเครื่องใหม่ๆนะครับเราจะต้องดูค่าที่ด้านล่างครับก็คือคูลนะครับหมายความว่ามันอยู่ในช่วงที่เย็นอยู่นะครับระดับของน้ำมันเกียร์จะต้องไม่ต่ำกว่าขีดล่างจะต้องไม่เกินขีดบนนะครับโดยประมาณนะครับอาจจะเกินได้เล็กน้อยและในขณะเดียวกันนะครับถ้าเครื่องยนต์ร้อนแล้วนะครับเราจะต้องทำการวัดอีกครั้งนึงนะครับเพื่อได้ความแม่นยำครับระดับน้ำมันเกียร์จะต้องอยู่ในขีดไม่ต่ำกว่าขีดล่างและไม่เกินขีดบนครับถ้าในกรณีที่เครื่องยนต์ร้อนแล้วหลายคนสงสัยอีกว่าแล้วเครื่องยนต์ร้อนแล้วเราดูจากอะไรนะฮะเราอาจจะดูจากตัวเกรดวัดนะครับบนหน้าปัดก็ได้สำหรับรุ่นที่มีสำหรับรุ่นไม่มีก็อาจจะดูที่บริเวณเครื่องยนต์ก็ได้ว่ามีความร้อนหรือยังถ้าสังเกตง่ายๆสำหรับช่างเทคนิคนะครับถ้าสมมติไม่มีเกรดวัดเราจะใช้วิธีการตรวจสอบความร้อนของบริเวณท่อน้ำครับด้านบนและด้านล่างครับไม่ว่าวาล์วน้ำจะอยู่บนหรือล่างของทางออกของเครื่องยนต์นะครับเราจะทดสอบว่าถ้าเครื่องยนต์ถึงอุณหภูมิทำงานแล้วเนี่ยวาล์วน้ำจะเปิดใช่ไหมครับเมื่อวาล์วน้ำเปิดท่อน้ำทั้งบนและล่างจะมีความร้อนใกล้เคียงกันนะครับก็คือจะมีความร้อนทั้งคู่นั่นเองถ้าพูดง่ายๆนะครับแต่ถ้าสมมติเครื่องยังเย็นอยู่นะครับด้านหนึ่งอาจจะมีความร้อนด้านหนึ่งอาจจะยังเย็นอยู่เพราะฉะนั้นวาล์วน้ำยังไม่เปิดแต่ถ้าวาล์วน้ำเปิดปุ๊บจับท่อบนจับท่อล่างจะมีความร้อนทั้ง2เส้นอันนี้ก็เป็นจุดง่ายๆที่เราดูได้ด้วยตาเปล่านะครับนอกจากนั้นนะครับเราลองทดสอบโดยการยังไม่เปิดแอร์ครับแล้วดูการทำงานของสปีดพัดลมครับเพราะว่าโดยอัตโนมัติแล้วเนี่ยการทำงานของตัวพัดลมไฟฟ้าเนี่ยจะทำงานอยู่2เงื่อนไขคือตามอุณหภูมิกับตามการทำงานของระบบปรับอากาศหรือระบบแอร์นั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเรายังไม่เปิดแอร์นะครับเราจะดูการทำงานของการทำงานของสปีดของพัดลมไฟฟ้าได้นะครับโดยอาศัยอุณหภูมิของน้ำหล่อเย็นครับถ้าสมมติอุณหภูมิถึงจุดที่พัดลมไฟฟ้าเริ่มทำงานแล้วก็แสดงว่ามันใกล้เคียงจุดที่ถึงอุณหภูมิทำงานของเครื่องยนต์แล้วเช่นกันครับแต่อย่างไรก็ตามอุณหภูมิน้ำมันเกียร์นะครับยังตามขึ้นไปยังไม่ทันอุณหภูมิของน้ำมันเครื่องนะครับอุณหภูมิของน้ำยาหม้อน้ำครับต้องใช้เวลาในการถ่ายเทความร้อนสักพักนึงครับเพราะว่าน้ำมันเกียร์ของเรานะครับจะมีชุดออยล์คูลเลอร์นะครับอยู่ที่บริเวณใต้หม้อน้ำครับเพราะฉะนั้นเมื่อเครื่องยนต์นะครับถึงอุณหภูมิแล้วถึงอุณหภูมิทำงานแล้วแต่บางทีน้ำมันเกียร์อุณหภูมิอาจจะต้องใช้เวลาในการไต่อุณหภูมิขึ้นไปในการแลกเปลี่ยนความร้อนขึ้นไปครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะรอให้พัดลมไฟฟ้าทำงานสัก3ครั้งก่อนก็ได้นะครับแล้วเราค่อยตรวจวัดนะครับอีกครั้งนึงนะครับอย่างตอนนี้เนี่ยพัดลมไฟฟ้ายังไม่ทำงานเลยก็แสดงว่าเครื่องยนต์ยังเย็นอยู่เดี๋ยวเราจะลองตรวจวัดดูนะครับตอนนี้ปริมาณของน้ำมันเกียร์อยู่ที่ขีดไหนครับอยู่ที่ขีดด้านล่างนะครับคลอนมาทางด้านบนแล้วนะครับก็คือเกินกว่าขีดที่เย็นแล้วนะครับแล้วก็ยังไม่ถึงจุดที่ร้อนก็แสดงว่ารถยนต์คันนี้นะครับเติมน้ำมันเกียร์มานะครับอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างมากนะครับแต่ว่าจะมากเกินไปหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะต้องตรวจวัดอีกทีเมื่อเครื่องร้อนแล้วนะครับสิ่งที่สำคัญเลยก็คือถ้าสมมติเราถ่ายน้ำมันเกียร์ใหม่ๆนะครับเราตรวจวัดแบบนี้ถูกต้องแล้วแต่สิ่งที่ควรทำอีกอย่างนึงก็คือการไล่สเต็ปของน้ำมันเกียร์ครับไล่ตำแหน่งเกียร์ให้เปลี่ยนแปลงไปนะครับตามสเต็ปการทำงานนะครับเพื่อจะให้น้ำมันเกียร์ใหม่นะครับไหลวนไปตามระบบนะครับให้ได้มากที่สุดครับอย่างเช่นเทคนิคของผมเลยก็คือค้างแต่ละตำแหน่งเกียร์ตำแหน่งละ15วินาทีครับโดยที่รถไม่ต้องขยับเคลื่อนไปไหนนะครับแตะเบรกเหยียบเอาไว้แล้วก็ขยับตำแหน่งเกียร์ทีละสเต็ปละ15วินาทีครับทำสัก2รอบนะครับแล้วก็ถือว่าน้ำมันเกียร์เข้าไปสู่ในระบบค่อนข้างสมบูรณ์แล้วนะครับเราก็ทำการเสียบอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วตรวจสอบพัดลมไฟฟ้าดูการทำงานของ
พัดลมไฟฟ้าอีกสักพักหนึ่งนะครับว่าระดับน้ำมันเกียร์จะอยู่ในระดับที่เหมาะสมหรือเปล่าแล้วมาถึงหัวใจสำคัญอีกจุดนึงนะครับสำหรับเครื่องยนต์ครับก็คือระบบระบายความร้อนครับเป็นจุดที่เราจะต้องจำเป็นที่ต้องดูมากๆในการเดินทางไกลครับเพราะว่าถ้าสมมติว่ามีปัญหาบกพร่องระหว่างการเดินทางแล้วแน่นอนครับเราจะไม่สนุกเลยครับเพราะว่าเราจะมีโอกาสนะครับต้องทิ้งรถนะครับแล้วก็จอดเสียอยู่ข้างทางเป็นไปได้เหมือนกันสำหรับระบบระบายความร้อนครับจุดแรกที่เราอยากให้สังเกตเลยก็คือในกรณีที่การตรวจสอบในกรณีเครื่องยนต์เย็นอยู่หรือว่ายังไม่ได้สตาร์ทเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์เย็นอยู่นะครับย้ำเลยว่าจะต้องดับเครื่องยนต์ไปแล้วนะครับมากกว่า3ชั่วโมงนะครับสิ่งที่เราตรวจสอบเลยก็คือระดับของน้ำยาหล่อเย็นนะครับหรือน้ำยาหม้อน้ำนะครับหรือน้ำหม้อน้ำแล้วแต่จะเรียกกันนะครับสิ่งที่สังเกตเลยก็คือหาจุดที่เป็นฝาหม้อน้ำให้ได้ก่อนนะครับสำหรับรถยนต์ญี่ปุ่นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยฝาหม้อน้ำจะเป็นลักษณะของฝาหม้อน้ำแรงดันต่ำนะครับก็คือตัวฝาหม้อน้ำนะครับจะอยู่ที่บริเวณหม้อน้ำนะครับหรืออาจจะไม่ได้อยู่ที่หม้อน้ำก็ได้นะครับแต่เป็นลักษณะของการควบคุมแรงดันต่ำครับวิธีการตรวจสอบเลยก็คือตรวจสอบดูว่ามีคราบนะครับของน้ำยาหล่อเย็นบริเวณฝาหม้อน้ำหรือเปล่านะครับเป็นการตรวจสอบเบื้องต้นก่อนที่เราจะเปิดนะครับว่าถ้าสมมติว่าฝาหม้อน้ำนะครับอยู่ในสภาพปกติเนี่ยมันจะต้องซีลแรงดันนะครับจะต้องกักเก็บแรงดันนะครับไม่ให้ตัวแรงดันต่างๆเนี่ยมันเล็ดลอดออกมาได้นะครับถ้าสมมติมีแรงดันเล็ดลอดออกมาสิ่งที่เราสังเกตได้ง่ายเลยก็คือจะมีคราบของน้ำยาหล่อเย็นอยู่ครับน้ำยาหล่อเย็นนะครับนอกจากจะช่วยนะครับลดการนะครับเพิ่มจุดเดือดของน้ำยาหล่อเย็นแล้วนะครับยังช่วยทำให้เราสามารถที่จะมองเห็นได้ชัดครับถ้าเกิดการรั่วซึมต่างๆได้ง่ายนะครับก็เป็นข้อดีอย่างนึงนะแล้วก็เราลองตรวจสอบดูภายในครับสำหรับฝาหม้อน้ำครับฝาหม้อน้ำเองสำหรับคันนี้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะของฝาหม้อน้ำปกติโดยธรรมชาติแล้วก็จะมีตัวยางนะครับที่เป็นยาง2ชั้นนะครับยางชั้นแรกนะครับจะเป็นยางที่สัมผัสกับบ่าด้านนอกนะครับยางชั้นที่2จะเป็นยางด้านในจะสัมผัสกับบ่าด้านในครับฝาหม้อน้ำมีความสำคัญมากๆนะครับทั้งการถ่ายเททั้งการควบคุมอุณหภูมินะครับทั้งการป้องกันการหกและการถ่ายเทน้ำนะครับที่ร้อนนะครับแล้วก็น้ำร้อนน้ำเย็นต่างๆในการถ่ายเทเคลื่อนที่เปลี่ยนแปลงมีความสำคัญมากสำหรับฝาหม้อน้ำเพราะฉะนั้นทุกๆ 2-3 ปีนะครับเราสังเกตได้ว่ามันเริ่มมีการรั่วซึมบริเวณตะเข็บต่างๆนะครับอย่าเสียดายครับเปลี่ยนได้เลยเพราะว่าเวลาที่เขาทำงานเนี่ยเราจะมองไม่เห็นครับเวลาที่เขารับแรงดันมากๆเนี่ยเรามองไม่เห็นครับเพราะฉะนั้นจุดที่เราทำได้เลยคือเราเปลี่ยนนะครับสัก3ปีเปลี่ยนครั้งหนึ่งก็ถือว่าโอเคหรือถ้ารถใช้งานหนักนะครับเปลี่ยนทุกปีครับนอกจากนั้นนะครับเราก็ต้องมีการตรวจสอบน้ำที่บริเวณถังพักน้ำให้อยู่ในระดับปกตินะครับเวลาเครื่องเย็นปกตินะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคแล้วก็ตรวจสอบท่อทางต่างๆของน้ำนะครับบริเวณท่อทางนะครับท่อน้ำบนและท่อน้ำล่างครับจะต้องมีความนุ่มนะครับไม่แข็งกระด้างนะครับไม่แตกไม่บวมนะครับแล้วเข็มขัดจุดยึดต่างๆจะต้องสมบูรณ์นะครับเราเอามือสัมผัสแล้วก็ตรวจสอบโดยใช้ไฟฉายส่องดูบริเวณข้อต่อต่างๆมีการรั่วซึมไหมนะครับเข็มขัดรัดแน่นไหมมีการปิ้นมีการปีนไหมนะครับจุดต่างๆสายพานต่างๆนะครับมีการเข้ามาใกล้ตัวท่อยางหม้อน้ำไหมรถยนต์บางรุ่นรถเก่าแล้วนะครับท่อยางหม้อน้ำบางทีก็แปลงมาท่อยางหม้อน้ำบางทีไม่ได้เข้าใส่เข้าตามตำแหน่งที่กำหนดนะครับหรือมีการแปลงดัดแปลงคอมเพรสเซอร์มามีการใส่ปั๊มพาวเวอร์แบบดัดแปลงเข้ามาเพราะฉะนั้นต้องตรวจสอบดูว่าจุดหมุนต่างๆของเครื่องยนต์เนี่ยมันเข้าไปใกล้เคียงกับตัวท่อยางน้ำหรือเปล่ามันเป็นจุดที่ละเอียดอ่อนมากนะครับพอเป็นยางยังไงก็ถ้าเสียดสีแป๊บเดียวก็เรียบร้อยนะครับลองตรวจสอบก่อนเดินทางไกลถ้าอยู่แล้วสภาพมันไม่ค่อยโอเคมีการแข็งมีการบวมแล้วเปลี่ยนไปเลยครับท่อยางหม้อน้ำไม่กี่บาทครับหลักร้อยเท่านั้นเองครับนอกจากนั้นนะครับในเรื่องของพัดลมนะครับถ้าเป็นรถยนต์กระบะปกติก็จะมีตัวพัดลมฟรีปั๊มนะครับลองจับลองโยกดูครับว่ามันยังมีความกินลมอยู่หรือเปล่าลองดับสตาร์ทเครื่องยนต์แล้วดับเครื่องยนต์ดูว่ามันมีการหมุนฟรีต่อหรือเปล่านะครับถ้าเครื่องยนต์ร้อนแล้วนะแล้วก็ตรวจสอบพัดลมไฟฟ้าครับฟังง่ายๆครับเสียงการทำงานครับมันมีการเสียงดังของลูกปืนหรือเปล่านะครับมีการทำงานปกติหรือเปล่าแอร์ยังเย็นไหมนะครับแล้วก็อุณหภูมิเครื่องยนต์ปกติไหมนะครับสังเกตง่ายๆครับถ้าเราเดินทางอยู่ระหว่างการเดินทางไกลถ้าสมมติว่าอยู่ๆแอร์ไม่เย็นครับรีบตรวจสอบก่อนเลยบางครั้งมันอาจจะเกิดจากระบบระบายความร้อนบกพร่องก็ได้อาจจะมีปัญหาที่ระบบระบายความร้อนก็ได้มันถึงตัดระบบการทำงานของระบบแอร์เพราะฉะนั้นอย่าฝืนนะครับเกิดอะไรผิดปกติรีบเข้าตรวจเช็คก่อนทันทีในปั๊มนะครับสามารถที่จะพักรถได้นะครับมาถึงสถานการณ์ฉุกเฉินที่ทุกท่านอาจจะได้เจอแล้วก็ประสบนะครับด้วยตัวเองนะครับซึ่งอาจจะเป็นไปได้ทุกคนนะครับก็คือเรื่องของเมื่อขับรถอยู่ดีๆแล้วเครื่องยนต์เกิดการฮีทเกิดการเครื่องยนต์ร้อนจัดขึ้นมานะครับสิ่งแรกเลยก็คือเราต้องหมั่นตรวจสอบนะครับเกจวัดต่างๆว่าอยู่ในสภาพปกติไหมใช้งานปกติเกจวัดอยู่ขึ้นอยู่ระดับไหนแล้วถ้ามันขึ้นผิดปกติเราควรตรวจสอบยังไงนะครับอันดับสองเลยก็คือถ้าบางรุ่นที่ไม่มีเกจวัดมีไฟเตือนต่างๆนะครับแค่แวบเดียวเราต้องจับพิรุธให้ได้จับสังเกตให้ได้หรือจับอาการผิดปกติของเครื่องยนต์ได้อย่างเช่นเครื่องยนต์อืดลง
เสียงเครื่องยนต์เคกดังผิดปกติแอร์ไม่เย็นเพราะฉะนั้นหลายๆองค์ประกอบเป็นจุดที่สำคัญครับแต่อย่างแรกเลยก็คือถ้าสมมติเกิดเหตุผิดปกติแล้วขับเข้าที่ที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็ทำการตรวจสอบครับโดยอย่าเพิ่งไปทำการเปิดฝาหม้อน้ำโดยเด็ดขาดนะครับทำการตรวจสอบแล้วก็ดูอยู่ว่าถ้าสมมติเครื่องยนต์ร้อนแต่ยังไม่ถึงร้อนผิดปกติจนเกินไปยังไม่ฮีทนะฮะตรวจสอบดูว่าพัดลมไฟฟ้าทำงานหรือเปล่านะครับถ้าพัดลมไฟฟ้าทำงานโอเคแต่ถ้าทุกอย่างยังคงโอเคอยู่ปกติสิ่งที่ผมเจอส่วนใหญ่นะครับสถานการณ์ยกตัวอย่างเช่นสายพานหน้าเครื่องขาดนะครับแล้วเป็นสายพานเส้นที่ควบคุมการทำงานของปั๊มน้ำครับพอปั๊มน้ำโดยรถยนต์ส่วนใหญ่แล้วนะครับ 90% บนท้องถนนนะครับจะเป็นปั๊มน้ำที่ขับเคลื่อนด้วยสายพานนะครับโดยเครื่องยนต์ด้านหน้าเครื่องยนต์ต่อจากผู้เล่ขึ้นไปเพราะฉะนั้นเมื่อสายพานขาดสายพานหลุดหรือมีการลื่นถลายของสายพานขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นปั๊มน้ำที่คอยระบายความร้อนให้กับเครื่องยนต์มันไม่ทำงานแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทำได้เลยก็คือจอดรถนิ่งๆก่อนถ้าสมมติว่าเครื่องยนต์มันร้อนจัดแล้วจอดรถนิ่งๆปล่อยให้เขาเย็นด้วยตัวเองครับปล่อยเลยเปิดฝากระโปรงนะครับแล้วอยู่บริเวณใกล้เคียงครับไปหาข้าวหาน้ำทานก่อนนะครับระบายความร้อนนะครับมีลูกมีหลานพาไปกินข้าวอะไรก่อนเย็นๆนะครับจะได้ไม่เครียดนะครับหลังจากนั้นเมื่อผ่าน30นาทีไปแล้วเราค่อยมาดูครับเตรียมน้ำเปล่านะครับจริงๆแล้วในรถควรต้องมีก่อนการเดินทางครับขวดน้ำเปล่าไม่ว่าจะเป็น 1.5 ลิตรหรือ3 4ลิตรหรือ6ลิตรต่างๆนะครับน้ำที่เป็นหูหิ้วต่างๆเตรียมใส่รถไว้ครับน้ำกินถ้าหิวกินได้ถ้ารถร้อนเอาไว้ใช้งานได้ครับอย่างเช่นเครื่องยนต์เย็นแล้วนะครับเราใช้ภาชนะนะครับหรืออุปกรณ์อย่างเช่นน้ำที่เรามีอยู่เนี่ยเทไปก่อนบริเวณที่เครื่องร้อนนะครับสักรอบนึงก่อนให้เขาเย็นขึ้นหลังจากนั้นถ้าเราในรถมีผ้าเย็นๆนะครับเข้าไปที่ปั๊มน้ำมันนะครับเข้าไปที่ห้องน้ำเอาผ้านะครับชุบน้ำนะครับให้เปียกนะครับเราอาจจะบิดเล็กน้อยก็ได้ไม่ให้หยดเลอะเทอะเอามาโปะเอาไว้นะครับผ้าผืนใหญ่นะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับก็ทำการเปิดฝาหม้อน้ำนะครับเปิดฝาหม้อน้ำในกรณีที่จอดแล้วครึ่งชั่วโมงนะครับเพื่อความเป็นการเซฟตี้ไม่ให้มันร้อนแล้วก็มันทำอันตรายต่อเราได้เปิดฝาหม้อน้ำปุ๊บแล้วตรวจสอบดูว่าน้ำในถังพักน้ำในหม้อน้ำมีอยู่หรือเปล่าถ้ายังมีอยู่ปกติก็แสดงว่ามันอาจจะไม่ได้มาจากตัวปริมาณน้ำที่มันหายไปก็ได้อาจจะมาจากจุดอื่นนะครับแต่ถ้าสมมติน้ำหายลองเติมดูก่อนครับทั้งถังพักทั้งหม้อน้ำนะครับหลังจากนั้นเราอย่าเพิ่งมั่นใจว่ามันร้อนมาจากน้ำหายหรือน้ำรั่วนะครับเราต้องตรวจสอบอย่างอื่นท่อยางต่างๆบนล่างลองดูเรื่องของสวิตช์ความร้อนต่างๆนะครับสายไฟต่างๆรวมทั้งตัวที่ผมบอกไปเลยก็คือเรื่องของสายพานหน้าเครื่องนะครับถ้าสมมติเราแก้ไขแล้วผ่านได้นะครับก็สามารถเติมน้ำแล้วก็ตรวจสอบได้ถ้ามีพื้นฐานด้านช่างลองเติมน้ำดูแล้วหาจุดรั่วดูนะครับแต่ถ้าไม่มีพื้นฐานด้านช่างลองประคองรถครับอย่างน้อยที่สุดเราสามารถเติมแล้วก็ลองประคองรถดูนะครับแต่ก่อนที่เราจะขับออกไปจากปั๊มนะครับหรือจุดที่เราจะไปเราคำนวณก่อนว่าเส้นทางที่เราจะไปเนี่ยสมมติว่าใกล้อู่ใกล้บ้านเพื่อนนะครับหรือใกล้สิ่งที่คนที่เรารู้จักสักประมาณ 4-5 กิโลเมตรอาจจะไม่ไกลนะอันนี้ผมแนะนำว่าเทคนิคนี้เนี่ยสามารถใช้ได้กับระยะทางที่ไม่ไกลเกิน10กิโลเมตรนะครับสามารถใช้ได้เลยก็คือการขับไปทั้งที่เรามีระบบปัญหาบกพร่องอยู่แต่เรามีเทคนิคในการขับยังไงให้รถเครื่องยนต์ไม่เสียหายนะครับสิ่งที่เราทำได้เลยก็คือทำให้เครื่องยนต์เย็นที่สุดคือปล่อยทิ้งไว้ให้นานที่สุดนะครับหลังจากนั้นเติมน้ำให้เต็มระบบสิ่งที่ต่อมาเลยก็คือลดภาระการทำงานของระบบครับทำให้เครื่องยนต์มันเย็นปกตินะครับแล้วก็ขับออกไปนะครับเราผมใช้วิธีนี้ครับคำนวณจุดจอดให้ดีเราจะต้องทำการขับรถและดับเครื่องยนต์นะครับเพื่อที่จะขยับจุดจอดไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นการเพิ่มระยะทางนะครับในกรณีที่เราอยู่กลางทางนะครับอาจจะเป็นทางหลวงที่เปลี่ยวๆนะครับแล้วไม่สามารถที่จะหาคนช่วยเหลือได้แล้วไม่สามารถที่จะจอดอยู่ตรงนั้นได้นะครับการช่วยเหลือตัวเองเบื้องต้นถ้าสมมุติว่าระยะที่เราเห็นว่ามันไม่น่าจะไกลมากแล้วคนอื่นน่าจะมาช่วยเราได้ง่ายเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะสตาร์ทเครื่องยนต์ขับเคลื่อนไปได้นะครับสักประมาณ 4-500 เมตรแล้วดับเครื่องยนต์ครับปล่อยให้ฟรีที่เกียร์ว่างนะครับโดยที่บิดแค่ออฟนะครับไม่ใช่บิดแค่ล็อกนะครับบิดมา1ตำแหน่งจากที่ยนต์สตาร์ทอยู่เครื่องยนต์สตาร์ทอยู่นะครับบิดแค่1ตำแหน่งแก๊กเดียวเท่านั้นแล้วปล่อยบังคับเครื่องยนต์ได้รถยนต์ได้แล้วอยู่เลนซ้ายขับไม่ต้องเร็วครับสัก60ไม่เกิน60เหยียบมาที่60ไม่เกิน80แล้วปล่อยเข้าเกียร์ว่างนะครับปล่อยให้รถไหลอิสระทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนถึงที่หมายนะครับเครื่องยนต์ยังไม่ถึงจุดที่ร้อนครับทำครั้งนึงพักสักประมาณ3นาที5นาทีแล้วค่อยๆขยับไปนะครับเทคนิคนี้ผมก็เคยใช้มาแล้วนะครับสำหรับการเอาตัวรอดจากจุดที่วิกฤตนะครับไม่สามารถที่จะช่วยเหลือได้นะครับก็สามารถทำได้แต่สำหรับบางท่านบอกว่าไม่กล้าทำหรืออาจจะไม่ถนัดในเชิงเทคนิคก็โทรเรียกรถสไลด์มาครับแต่รถสไลด์ถ้ามาเร็วก็โอเคแต่ถ้าสมมติมาช้านะครับบางทีเป็นจุดที่อันตรายเสี่ยงต่อ เรื่องของอาชญากรรมนะครับโดยเฉพาะผู้หญิงคนเดียวนะครับผมว่าเทคนิคเนี้ยสามารถใช้ได้แล้วลองไปนำไปใช้ดูครับมันช่วยเหลือคนมาได้พอสมควรแล้วครับแล้วก็มาถึงจุดที่หลายท่านมองข้ามครับโดยเฉพาะช่วงนี้นะครับ
ทศกาลสงกรานต์นะครับอาจจะมีการเล่นน้ำและน้ำที่เราได้มาเนี่ยนะครับบางครั้งอาจจะเป็นน้ำข้างทางน้ำบ่อน้ำโคลนซึ่งมันมีไขมีตะกอนมีดินโคลนอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเกิดอาจจะเกิดการเสียหายของตัวกระจกได้นะครับอาจจะเกิดคราบน้ำต่างๆที่ฝังแน่นได้เพราะว่าเราวิ่งด้วยความร้อนตากแดดนะครับบางครั้งเนี่ยเราไม่ได้ล้างออกโดยทันทีนะครับมันจะเป็นคราบฝังแน่นนะครับสิ่งที่เราทำได้เลยก็คือทำให้กระจกเนี่ยนะครับมีความมันความใสแล้วก็ลื่นนะครับสิ่งหนึ่งที่หลายคนต้องทำเลยก็คือนี่ครับน้ำฉีดกระจกนะครับบางท่านอาจจะเติมน้ำเปล่าๆก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าจะให้ดีนะครับผมแนะนำว่าควรจะเติมน้ำยานะครับสำหรับฉีดล้างทำความสะอาดกระจกนะครับมีขายเดี๋ยวนี้ไม่แพงครับ100กว่าบาทนะครับสามารถที่จะเติมเข้าไปที่ตัวถังพักน้ำฉีดกระจกครับแล้วก็เติมน้ำเปล่าใส่ไปให้เต็มระบบครับเป็นอีกจุดนึงที่อย่ามองข้ามนะครับสำหรับตัวนี้นะครับสำหรับระบบความปลอดภัยอีกอย่างนึงนะครับก็คือระบบสัญญาณไฟและรวมทั้งสัญญาณไฟส่องสว่างต่างๆนะครับซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของการเดินทางครับไม่ว่าจะเป็นการเดินทางกลางวันหรือกลางคืนนะครับเรื่องของสัญญาณไฟเนี่ยมีความสำคัญมากกับการความปลอดภัยของเรานะครับอย่างเช่นเมื่อเวลาที่เราขับกลางคืนเนี่ยไฟที่เราส่องสว่างด้านหน้าจะต้องชัดเจนนะครับไฟท้ายจะต้องให้สัญญาณกับคันหลังได้อย่างชัดเจนไฟเบรกจะต้องทำงานอย่างปกตินะครับรวมถึงไฟส่องป้ายทะเบียนต่างๆนะครับจะต้องสมบูรณ์นะครับการใช้สัญญาณไฟต่างๆนะครับการเมื่อไหร่ก็ตามที่ใช้ไฟสูงนะครับระลึกไว้เสมอว่าเลนตรงข้ามหรือคนที่ร่วมทางกับเราเขาอาจจะได้รับผลกระทบจากไฟสูงของเราก็ได้นะครับการใช้ไฟตัดหมอกนะครับถ้ามีนะจะใช้เมื่อจำเป็นเท่านั้นครับไม่ได้ใช้เพื่อความสวยงามครับก็ขอให้ตรวจสอบระบบไฟต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟส่องสว่างไฟเตือนสัญญาณไฟต่างๆไฟฉุกเฉินต่างๆนะครับให้พร้อมการใช้งานนะครับก่อนที่จะออกเดินทางครับครับผมและเมื่อก่อนเดินทางนะครับที่จะมาถึงนี้นะครับผมอยากจะให้ทุกท่านนะครับทำการเตรียมรถนะครับทุกอย่างให้เรียบร้อยนะครับและสิ่งที่สำคัญสุดท้ายเลยก่อนที่จะเดินทางนะครับเราควรจะต้องทำการล้างรถครับให้ใหม่เอี่ยมนะครับแล้วก็ทำการเคลือบสีครับสิ่งที่ได้คืออะไรครับล้างรถให้ใหม่ทำให้เราเดินทางแล้วมีความสุขรถใหม่ๆสวยๆนะครับกลับบ้านกลับต่างจังหวัดนะครับญาติพี่น้องมารถสวยแล้วอะไรก็เป็นเครดิตของเราว่าเราดูแลรถดีนะรถใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นเก่ารถรุ่นใหม่ถ้ารถเราสวยรถเราเงานะครับก็แสดงว่ามันบ่งบอกถึงบุคลิกของเรานะครับแล้วก็นิสัยของเราว่าเราดูแลรถดีนะครับอย่างอื่นก็ดีตามนะครับนอกจากนั้นนะครับในการขับผ่านเส้นทางที่เขาเล่นสงกรานต์กันนะครับมักจะมีการเล่นแป้งเล่นน้ำที่เป็นน้ำบ่อน้ำดินน้ำโคลนต่างๆเราไม่รู้แหล่งที่มานะครับเพราะเขาส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้ใช้ถ้าต่างจังหวัดแล้วจะไม่ค่อยได้ใช้น้ำประปาหรือน้ำสะอาดสักเท่าไหร่ซึ่งเราเลือกไม่ได้บางครั้งเนี่ยนะครับสีรถนะครับเมื่อเราเจอกับสิ่งที่สกปรกนะครับบางครั้งถ้าเราไม่ได้เคลือบสีไปก่อนนะครับมันก็อาจจะเกิดการติดฝังแน่นได้บนสีรถแต่ถ้าเราเคลือบสีไปก่อนนะครับต่อให้มีสีต่อให้เล่นแป้งผสมสีมาก็ตามนะครับสิ่งที่เราเคลือบเอาไว้เนี่ยมันจะทำให้การยึดเกาะของแป้งหรือสิ่งสกปรกกับสีรถเนี่ยหรือชั้นแลกเกอร์เนี่ยมันทำให้มันทำความสะอาดง่ายครับหลุดลอกง่ายเพราะฉะนั้นเราแค่ใช้น้ำสะอาดนะครับล้างเบาๆนะครับก็ออกแล้วถ้าเราเคลือบสีก่อนการเดินทางครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่แนะนำเลยก็คือทุกอย่างพร้อมแล้วปุ๊บล้างรถให้สะอาดลงแว็กให้เงาแว็บนะครับแล้วค่อยเดินทางเป็นสิ่งที่ถูกต้องเลยครับแล้วกลับมาปุ๊บสภาพจะเป็นยังไงก็ตามล้างอีกสักครั้งนึงนะครับก็ถือว่าโอเคแล้วสำหรับการบำรุงรักษาสีรถให้เงามาเงางามอยู่เสมอครับ